เลดี้ปลางจัดชุดให้หวนคืนวงการชุดไทยเห็นแล้วนึกถึงแม่หญิงจันทร์วาดเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่แจ้งเกิดโด่งดังแบบสุดๆกับบทบาทของแม่หญิงจันทร์วาดสำหรับปลางกันนรันวงขจรไกลที่เรียกได้ว่านับตั้งแต่กลางปี2561ที่ผ่านมาเธอได้กลายมาเป็นที่รู้จักและเป็นไอดอลเรื่องหุ่นเซ็กซี่กับสาวไทยหลายคนเลยล่ะค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่รับบทเป็นนางเอกตัวเต็มอย่างละครเรื่องอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้นั้นก็ทำให้เธอแจ้งเกิดอีกหนึ่งเรื่องเพราะแฟนละครติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะทางกระแสอย่างแรงมาถึงปัจจุบันอีกด้วยล่าสุดเรดี้ปลางได้หวังคืนใส่ชุดไทยอีกครั้งและครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะจัดเต็มอย่างมากทั้งชุดทั้งเครื่องประดับสีทองดูวิบวับเรืองอร่ามและสะพรั่งขนาดไหนมาชมกันเลย